ได้ปรึกษากับประธานนะครับประธานกลุ่มเชียงอินเตอร์ท่านก็บอกว่าเราเนี่ยอยู่ได้เพราะประชาชนคนหนองคายเราอยู่ได้เพราะคนไทยก็หาวิธีช่วยเหลือเราก็เลยคุยว่าถ้างั้นเราก็จะยกโรงแรมของอัศวันซึ่งมีประมาณ119ห้องนะครับเขาเป็นโรงพยาบาลสนามนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ให้ประสานท่านก็ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลหนองคายนะครับก็จะดําเนินการเป็นที่พักแพทย์ในเบื้องต้นนะครับที่พักบุคลากรที่ร่วมกันต่อสู้กับโควิด19นะครับถ้าสถานการณ์ลุกลามมากกว่าเดิมก็จะทําเป็นโรงพยาบาลสนามอู่ฮั่นเนี่ยทํา100เตียงนะครับทำ 1,000 เตียงใน10วันแต่หนองคายเรานี่จะทำ119เตียงเนี่ยภายในเวลาแค่วันเดียวครับเท่าที่คุยกับโรงพยาบาลกับสาธารณสุขจังหวัดไว้นะครับยกโรงแรมเราเนี่ยให้กับจังหวัดให้กับทีมงานของโรงพยาบาลทีมงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการดำเนินการได้เลยโดยยกทั้งโรงแรมแล้วก็บุคลากรที่เราประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยครับเขาไปช่วยเพื่อต่อต้านโควิด19จนกว่าใช้คำว่าจนกว่าสาธารณสุขผู้ว่าราชการแล้วก็โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยบอกว่าเพียงพอแล้วเราจบแล้วจบโครงการแล้วเราถึงจะรับคืน